Big Boy Channel Ride Hard or Stay Home ถ้าไม่ขี่ยังหนักน่วงก็นอนอยู่บ้านดีกว่านะครับในคลิปนี้นี่ผมจะพาขี่แบบ One Day Trip ครับออกเช้าเย็นค่ำมืดๆกลับแล้วกันครับเราจะไปหาของทานกันที่อำเภอท่าแซะของจังหวัดชุมพรครับจากนั้นเราจะพาขี่ไปบนถนนสายรองที่เลาะเรียบชายหาดบรรยากาศดีแหล่งท่องเที่ยวก็เงียบสงบทุกคนพร้อมเดินทางไปด้วยกันไหมครับถ้าพร้อมขึ้นรถมาเลยครับสนใจสนับสนุนรายการเพียงสั่งซื้อผ้าเช็ดหน้า Big Boy Ride Hard or Stay Home ในราคา299 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ LINE @fatbigboy ตอนเราเป็นเด็กอะน้ำมันถังแรก640 บาทนะครับเติมที่หน้าบ้านนะตอน5:50 นะครับประมาณ 17.5 ลิตรนะฮะสำหรับการเดินทางในทริปนี้นะครับก็ผมจะพาไปทานร้านอาหารร้านหนึ่งครับที่อาจจะอยู่ไกลจากกรุงเทพเอาซะหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับถ้าเผื่อเราอยากจะขี่รถนะครับระยะทางไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่เรื่องสำคัญครับร้านอาหารที่ว่าเนี่ยนะครับถ้าเผื่อใครเคยดูในคลิปก่อนๆเนี่ยนะครับผมก็จะเวลาลงใต้นะครับก็จะแวะร้านอาหารร้านนี้ครับชื่อว่าร้านมุกดานะครับอยู่ที่อำเภอท่าแซะของจังหวัดชุมพรนี่แหละครับระยะทางจากกรุงเทพเนี่ยนะครับก็ประมาณ480กิโลครับหรือใช้เวลาในการขับขี่ก็ประมาณ6ชั่วโมงครับก็เลยจะต้องออกเช้ากว่าซะหน่อยนะครับออกก่อน5กว่าหรือ6โมงเนี่ยครับเพื่อที่จะไปทานที่นั่นประมาณเที่ยงหรือเที่ยงกว่าเนี่ยแหละครับก็จะถึงครับประมาณตรงนี้ครับที่2นะครับจากกรุงเทพมาถังแรก600กว่าบาทก็ว่าเยอะแล้วนะถังนี้700นะเติมที่กลุยบุรีนะครับวิ่งไป285กิโลนะถังนี้ถังที่2ที่กลุยบุรี700บาท19ลิตรแม่เจ้าเจอน้ำมันถังที่2นี่บอกตรงๆครับถึงกับอึ้งเลยนะครับตั้งแต่ขี่ฮาร์เลย์มาไม่เคยเติมน้ำมันถึง700บาทเลยนะครับเป็นอะไรที่ถ้าเผื่อสมัยก่อนนี่ตอนน้ำมันยังไม่ประมาณนี้นะครับก็เต็มถังก็อย่างมากก็ประมาณ500กว่าครับมาครั้งนี้นี่ขนาดยังไม่เต็มไม่หมดถังนะครับยังเหลืออีกประมาณกว่า
เศษ1ส่วน4นะครับก็เติมไป700นี่ถ้าเผื่อน้ำมันลงไปมากกว่านี้นะฮะเราเติมน่าจะมีได้เห็น800กว่า900ครับช่วงนี้นี่ใครหลายๆคนก็น่าจะประสบปัญหาเจอเหมือนกันครับราคาน้ำมันแพงนี่นะครับเจอกันทุกคนครับไม่มีเว้นครับทำให้การไปเที่ยวไหนนี่อาจจะคิดหนักหน่อยนะครับไม่มากก็น้อยครับแต่เอาเป็นว่าอย่าคิดมากครับนานๆเที่ยวทีก็ยังโอเคนะครับสำหรับการเดินทางที่เราจะลงไปท่าแซะจังหวัดชุมพรเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ถนนทางหลวงหมายเลข4ครับหรือที่เราเรียกกันว่าถนนเพชรเกษมเนี่ยนะครับตัวร้านอาหารมุกดาเนี่ยนะครับจะหาง่ายนะครับร้านนี้จะอยู่ริมถนนครับร้านจะอยู่ทางขวามือสำหรับคนที่จะมุ่งหน้าลงไปทางใต้นะครับสังเกตง่ายๆครับอยู่ที่4แยกท่าแซะนี่แหละครับขวามือครับเจอร้านมุกดาก็หาที่จอดง่ายนะครับที่จอดสะดวกครับหน้าร้านจอดได้เลยครับแล้วนี่แหละครับเรามาถึงแล้วครับร้านมุกดาตอนนี้ก็มาถึงที่ร้านมุกดาแล้วครับอยู่ที่ท่าแซะเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาถึงเอาตอนเวลากินข้าวเลยนะเที่ยง10นาทีนะครับก็มันยังเอาตอนเราวิ่งไป476กิโลนะครับจากกรุงเทพเดี๋ยวไปเราเข้าไปกินกันเมนูเด็ดๆที่นี่ก็ตามนี้เลยครับตามที่ขึ้นป้ายไว้เนี่ยนะครับก็มีกุ้งผัดสะตอเนี่ยนะครับแล้วก็อีกหลายอย่างนะครับมาถึงก่อนมาเราโทรมาบอกเขานะครับว่าเราสั่งมีปลามาถึงปุ๊บปลามาเลยนี่แล้วเมนูต่อไปตอนนี้ที่เขาทำนะครับกลิ่นนี่ฉุยมากเลยนะทั้งร้านเลยเขาคือกุ้งผัดสตอผัดกะปิกุ้งนะครับกลิ่นนี้ถ้าเผื่อใครดูอยู่นะกลิ่นนี่มันอบอวลมากหิวละหิวมากเลยตอนนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ผมฝันถึงตั้งแต่ตอนก่อนที่จะขี่มานี่นะครับพอทุกครั้งก็ทานเมนูนี้ครับปลากระบอกทอดเนี่ยนะครับแล้วก็ราดด้วยขมิ้นนะครับขมิ้นนี่ก็ผสมกับกระเทียมนี่แหละครับแล้วทอดจนกรอบนะครับกินได้แบบว่านึกถึงทุกครั้งเลยครับถ้าเผื่อจะมาที่ทางท่าแซะหรือร้านมุกดานี่ต้องสั่งครับปลากระบอกทอดขมิ้นครับอันนี้คือที่ชอบมากเลยนะปลากระบอกทอดขมิ้นอันนี้คือสิ่งที่ปลาพริกด้วยนะฮะนี่กุ้งลายเสือผัดกะปิสตอผัดกะปิเนี่ยที่ทำเขาจามกันทั้งร้านเหลืออีก2อย่างใบเหลืองผัดไข่กับปูผงกะหรี่นี่แหละครับคืออีกหนึ่งเมนูครับก็คือกุ้งผัดสตอกะปิเนี่ยนะครับกุ้งนี่เป็นกุ้งลายเสือตัวเบ้อเริ่มเทิมเลยนะครับตัวใหญ่กว่าผมอีกครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่มาทีไรก็ต้องสั่งนะครับก็อันนี้อีกอันนึงครับใบเหลืองผัดไข่นะครับของยายฝ้ายครับอันนี้แต่จริงๆแล้ว
แนะนำเลยนะครับปลากระบอกทอดขมิ้นนะครับ1ตัวนะครับแล้วก็อีกจานนึงก็คือสตอกุ้งผัดสตอผัดกะปินี่นะครับเป็นอะไรที่มาที่นี่แล้วต้องอย่าลืมสั่งนะครับแนะนำเลยครับตัวผัดสตอนี่นะครับสุดยอดครับเดี๋ยวยังมีนะครับยังเหลืออีก1เมนูครับนี่ดูชิ้นกุ้งฮะใหญ่เลยที่เด็ดนี่ก็คือตัวเครื่องแกงของในตัวผัดสตอนี่แหละครับที่เขาเป็นกะปิเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่คลุกกับข้าวนี่ทานได้จริงๆหมดโถเลยนะครับถ้าเผื่อไม่ได้กลัวอ้วนกันอีกเนี่ยนะครับก็กินได้หมดโถครับพอมาคลุกกับข้าวเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่โอ้ยนี่กลับมานั่งภาคใหม่เนี่ยนะครับกลับมานั่งดูนี่ยังนึกอยากจะไปกินอีกเลยนะครับเนี่ยเมนูนี้ก็เป็นเมนูใหม่ครับใหม่สำหรับผมนะครับเพราะยังไม่เคยสั่งมาก่อนนะครับก็ตัวเป็นตัวเนื้อกันเชียงปูนะครับมาผัดกับตัวผงกะหรี่ครับใส่พริกไทยดำด้วยนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับสำหรับเนื้อปูนี่แน่นนะครับแล้วก็ใครชอบกินปูนี่ก็ดีครับไม่ต้องแกะครับเนื้อเป็นก้อนครับอันนี้รสชาตินี่ก็จัดจ้านมากครับมาครับผมรูปแบบครับผมระดับแบบว่ามีจะ BMW โอ้โหมานี่กระแทกใหญ่ครับผมแน่นมาทั้งนั้นขอบคุณมากนะครับครับครับผมขอบคุณไม่เป็นไรสุดยอดเลยครับอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆนี่ผมว่าไม่มีขี่มาตั้งแต่เช้านะก็เดี๋ยวเนี่ยก็กลับละแล้วปกติที่เทพจะไม่ค่อยทานต้มเนื้อที่นี่นะคะผมจับโอ้ยังถึงจะกลัวปลาเลยครับผมต้มมะนาวช้างอ่ะยังถึงจะกลัวปลาทั้งนั้นเลยค่ะนู่นเลยผมก็ไม่รู้นะตามเห็นมาเยอะมากค่ะจากต้มเนื้อที่เราขายจากที่เงียบไปนานแล้วที่คนไม่ค่อยทานเนื้อโอ้โหเป็นสามเท่าครับผมเป็นสามเท่าครับดีใจด้วยครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะอันนี้เดี๋ยวฝากไว้ครับครับขอบคุณมากครับใครชอบขากลับได้เล่นฝนครับลงแล้วนี่ก็ขอบคุณร้านมุกดานะพี่เขานี่มีกล้วยไข่ให้มาแล้วก็ขนมเดี๋ยวกลับไปฝากที่บ้านอิ่มท้องแล้วก็เดินทางกันต่อครับของฝากนี่เต็มคันรถเลยครับต้องขอบคุณร้านมุกดาเนี่ยนะครับที่มีของฝากติดไม้ติดมือมาแล้วก็มีกล้วยไข่ด้วยนะครับจริงๆแล้วที่ร้านมุกดานี่ต้องย้อนกลับไปน่าจะเกือบ10ปีที่แล้วนะครับเพื่อนผมที่ชุมพรเนี่ยนะครับก็แนะนำครับให้มาลองทานที่ร้านนี้นะครับจากนั้นครับผ่านมาลงใต้นี่ก็จะจอดแวะทานเกือบทุกครั้งนะครับไม่ขาไปก็ขากลับนี่แหละครับจนมาทำ YouTube เนี่ยแหละครับเลยได้ถ่ายลงไปในตอนหนึ่งนะครับในตอนที่ขี่รถลงไปที่สุราษฎร์ตอนนั้นน่าจะลงไปที่บ้านพี่ไม้นี่แหละครับก็คนดูเยอะเหมือนกันนะครับในตอนนั้นนี่ก็แวะเวียนกันเข้ามาทานจนที่ร้านเนี่ยเขาเริ่มตกใจครับว่าไปทำไมคนมากันเยอะแล้วขี่มอเตอร์ไซค์กันมาด้วยซะส่วนใหญ่นะครับก็เลยถามกันไปถามกันมาก็ว่าโอ้ดูจากในรายการของบิ๊กบอยนี่นะครับ
ก็เลยอินบ็อกซ์เข้ามาขอบคุณผมนะครับตอนนั้นน่าจะเป็นลูกสาวนะครับลูกสาวของทางร้านเนี่ยนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาผมก็โอ้เขาแสดงว่ามีฟีดแบ็กกลับมานะครับก็จากนั้นก็ไม่ได้มาเลยนะครับไม่ได้แวะมาทานอีกเลยครับจนมาทริปนี้นะครับคือโควิดเนี่ยนะครับทำให้เราไม่ได้ขี่ไปไหนไกลๆนะครับในช่วงนั้นก็เลยคิดว่าหาอะไรทานแล้วก็ได้ขี่ด้วยครับก็เลยนึกถึงที่ร้านนี้ครับก็เลยชวนฝ้ายขี่รถกันมาแล้วกันแบบเช้าเย็นกลับเนี่ยครับเช้ามืดๆกลับแล้วกันครับไม่ใช่เย็นกลับครับก็เลยนึกถึงร้านนี้ครับก็ร้านมุกดาใครที่แวะมานะครับก็แนะนำเลยแล้วกันครับอร่อยหลายๆเมนูนะครับเกือบทุกเมนูครับลองมาแวะทานกันดูครับจากของคาวนะครับก็คงจะต้องต่อด้วยของหวานครับดับคาวกันนิดหนึ่งนะครับขากลับลงมานี่ก็มีร้านเพื่อนผมอีกร้านหนึ่งครับที่จะอยู่ทางซ้ายมือขาขึ้นมาทางกรุงเทพนะครับชื่อว่าร้านกาลาดคอฟฟี่ครับอยู่ริมถนนใหญ่นะครับหาง่ายครับอยู่ตรงอำเภอปทิวนะครับจากร้านมุกดานี่วิ่งมา25นาทีหรือประมาณ35กิโลก็ถึงครับบรรยากาศร้านใหญ่โตครับมีทั้งโซนข้างนอกแล้วก็ข้างในร้านที่เปิดแอร์นะครับก็โปร่งโล่งสบายครับนี่ก็มอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์ของพี่หมีนะครับเจ้าของร้านเป็นรุ่นโปลิสครับมาเปิดแตงโมนะครับมาเปิดที่เขามีแตงโมที่ดีสุดในประเทศแล้วนี่แหละครับพี่หมีครับเจ้าของร้านกาลาดคอฟฟี่นะครับที่ร้านนี้ก็ไม่ได้มีแต่ของหวานหรือว่าของทานเล่นนะครับยังมีอาหารหนักเลยครับมีทั้งสเต็กมีทั้งข้าวก็คืออาหารหลักนะครับถ้าเผื่อใครแวะมาก็มาทานได้นะครับพี่หมีก็ใจดีครับก็สอบถามนานๆทีได้นั่งคุยกันนะครับก็เลยถามเส้นทางครับแกก็บอกว่าออกจากทางตรงทางหลักเนี่ยนะครับเลี้ยวขวาตรงสี่แยกข้างหน้าเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะวิ่งไปในอีกเส้นทางชมวิวไปได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปตามเส้นทางที่พี่หมีเขาแนะนำนี่แหละครับไกลไหมพี่จากไม่ไกลจากนี้ไปที่สุดกิโลเช่นไม่ไกลจากของทุกคนลาดเลยนะพี่หมีทานบ่อยไหมเนี่ยพวกของหวานๆเนี่ยผมก็มีบ้างพี่เวลาอยากถ้าไม่อยากก็ไม่เอาพี่เพราะว่าอายุมากแล้วเลยพี่อายุเริ่มมากแล้วพี่ก็ต้องเบาๆหน่อยนี่อันนี้เจ้าของสถานที่พี่หมีจากที่นั่งคุยกับพี่หมีนะครับก็แกแนะนำให้วิ่งเข้ามาบนถนนที่เลียบทะเลครับจากร้านของพี่หมีก็จะเจอแยกนะครับจากแยกนี้ก็เลี้ยวขวาครับวิ่งเข้ามาบนถนนสายชนบทครับหมายเลข3253นะครับจากนั้นก็มุ่งหน้าไปทางวัดแก้วประเสริฐนะครับเข้าไปบนถนนหมายเลข4015นะครับถนนเส้นนี้นี่ก็จะเลาะเรียบริมฝั่งทะเลอ่าวไทยนี่นะครับจากนั้นเราก็จะไปเจออีกหลายสถานที่ครับบนถนนแห่งนี้ครับ660บาทนะครับที่มาบอมฤตนะฮะอยู่ที่ชุมพรเติมถังที่3นะ660บาทเติมน้ำมันเต็มถังแล้วไปกันต่อครับบนถนนหมายเลข4015เนี่ยครับมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะนะครับให้จอดแวะชมกันได้ตลอดทางเลยครับที่แรกนี่ก็แถวๆที่บ้านถ้ำธงนะครับก็จะเป็นสะพานปลาที่ยื่นเข้าไปในทะเลครับที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่ทำปลาหวานได้อร่อยนะครับที่นี่ต้องจับที่ทุกแล้วทุกคนฮะ
รงนี้คือที่หาดถ้ำธงนะครับอยู่ชุมพรนี่เองนะออกจากถนนใหญ่มาก็เข้ามาถือว่าไม่ไกลนะครับเส้นทางสวยมากนะฮะวิ่งเข้ามาอันนี้เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะเนี่ยพี่หมีบอกมานะครับก็เลยได้เข้ามาแล้วไม่งั้นก็วิ่งเส้นธรรมดาไปนี่แหละครับตอนนี้เราได้ค้นพบอีกหนึ่งเส้นนะครับเดี๋ยวคิดว่าน่าจะลองมาทำอีกทีนึงตั้งใจมาเลยดีกว่าเดี๋ยวจะวิ่งไล่ถ่ายเที่ยวไปเรื่อยๆนะครับนั่นน่าจะเป็นในคลิปอื่นนะเดี๋ยวไว้มาใหม่อีกทีนึงแต่ตอนนี้นี่มาถือว่าเรามาเจอเส้นทางใหม่ครับสะพานปลาท่าเรือที่หาดถ้ำธงนี่นะครับจะอยู่ในอำเภอปทิวของจังหวัดชุมพรนะครับแล้วจะอยู่ถัดจากชายหาดบางเบิดนะครับของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับตัวความยาวของหาดนะครับก็ยาวประมาณ5กิโลเมตรครับสะพานปลาที่ท่าเรือเนี่ยนะครับจะเป็นของชาวประมงท้องถิ่นนี่แหละครับแล้วก็ยังจะเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมานี่ก็มักจะจอดแวะเข้ามาเดินรับลมทะเลถ่ายรูปเล่นกันแบบนี้แหละครับตรงนี้ก็เป็นสะพานที่ยื่นเข้าไปในทะเลนะครับก็จริงๆไม่รู้จะเดินมาทำไมนะไปยายฝ้ายนู่นเดินไปถ่ายนู่นเลยก็ต้องเดินตามเขามานะครับนั่นคือฝั่งพอเห็นผมถ่ายนี่ครับเป็นเดินหน่วยนาฏมานึกว่าเป็นนางเอกมิวสิกนะครับตอนนี้ออกจากสะพานปลาก็ขี่ตรงมาเรื่อยๆนะครับก็จะเจอถนนเลียบชายหาดบางเบิดเนี่ยครับที่มีความยาว5กิโลเมตรนะครับแล้วข้างทางนี่ก็จะเป็นทิวสนนี่ยาวตลอดข้างทางนะครับบรรยากาศนี่สวยมากนะครับมาขับขี่รถตรงถนนเส้นนี้ก็ถือว่าได้อรรถรสดีอีกแบบหนึ่งนะครับจากตรงนี้นะครับก็ไปอีกไม่ไกลครับก็จะมีจุดท่องเที่ยวอีกหนึ่งที่นะครับนั่นคือเนินทรายครับที่เป็นเขาว่ากันว่านะครับตรงทรายตรงนี้นี่จะเหมือนที่ทะเลทรายซาฮาราเลยครับเราไปดูนะครับเนินทรายนะหนึ่งในสยามเขาว่าไปดูไม่รู้ฮะไปแล้วดูรองเท้าใส่กันมาแต่ทรายนี่เป็นเหมือนทรายทะเลนะเป็นทรายทะเลนุ่มมากเลยเดินนี่นุ่มมากไม่เหมือนทรายเหมือนขี้เลื่อยอะลมเหมือนขี้เลื่อยอะทำไมอ่ะอ๋อนี่คือทั้งที่เราเห็นนี่คือทรายนี่เราก็จมได้อ่ะดิเพราะเดินไปนี่ก็มันก็ยุบไปนะครับเนี่ยเดินเนี่ยมันยุบไปเรื่อยๆนะเหนื่อยอีกแล้วหืมเหมือนเราเดินในสะหาดทะเลอะครับแต่นี่มันเป็นลูกขึ้นมาเลยวิ่งเดินอย่างนี้เหนื่อยอะเหนื่อยกว่าเดินปกติเพราะมาเดินบนทรายเหนื่อยนะโอ้แป๊บเดียวดูฮาร์ดเรทขึ้นเลยเป็นทรายแบบนี้เดินแล้วเหนื่อยดูเท้านะเดินแล้วมัน
มันยุบลงไปเลยอ่ะนี่จริงๆไม่ต้องมานะเดินขึ้นมาขนาดนี้ก็ได้ตรงนี้จริงๆผมว่าก็คือเป็นอะไรที่แปลกดีกว่าเพราะว่าเป็นทรายที่เหมือนกับเราเห็นในทะเลครับที่เวลาเราเดินแล้วเราเดินนุ่มๆมันนั่นแหละแต่มันมากองขึ้นมาอยู่บนนี้ทั้งลูกเลยเป็นทรายแบบนี้เดินขึ้นมาเหนื่อยมากแล้วเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของถนนเส้นนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปต่อว่าความสวยงามมันเป็นยังไงเพราะว่าเราก็ไม่เคยมานะนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันเดี๋ยวเราลองไปกันต่อตอนนี้ก็4โมงละ4โมงเย็นแล้วนะครับเรายังอยู่ชุมพรนะเดี๋ยวนี้เราขี่กลางคืนเข้ากรุงเทพแล้วกันเดี๋ยวเที่ยวตรงนี้ก่อนทรายมันเป็นอย่างนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยเดินแล้วก็ยุบนะเห็นถนนค่ะใช่ไงอันนี้พูดง่ายเหมือนทะเลทรายอ่ะเออเดินบนทะเลทรายอ่ะใช่แต่มันยังมีต้นไม้หรือว่าหญ้าเกิดได้นะที่ถ้าเผื่อทะเลทรายจริงๆตรงนู้นมันก็ไม่มีอะไรเกิดได้นะฮะทรายแบบนี้ก็คือทรายแบบทรายละเอียดอ่ะที่ไปทำแก้วได้ไหมนะเนี่ยเป็นทรายแบบนี้เลยนะเนี่ยทั้งลูกบางเบิดนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของทั้งจังหวัดประจวบแล้วก็จังหวัดชุมพรนะครับแต่ชื่อบางเบิดนี่คุ้นๆกันไหมครับที่นี่แหละครับคือแหล่งปลูกแตงโมที่ขึ้นชื่อของประเทศนะครับนั่นคือแตงโมบางเบิดครับเป็นพันธุ์ที่เอามาจากสหรัฐอเมริกานะครับชื่อพันธุ์ว่าทอมวัตสันครับตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2โน่นนะครับเอามาปลูกครับมีผลใหญ่รสชาติหวานกว่าแตงโมที่มีขายอยู่ทั่วๆไปนะครับถนนเส้นในนี้เนี่ยครับที่เราวิ่งกันอยู่ตรงนี้นะครับสามารถที่จะไปถึงที่บางสะพานน้อยได้นะครับของจังหวัดประจวบครับแล้วก็กลับขึ้นไปวิ่งบนถนนหลักคือถนนหมายเลข4ครับตรงกลับเข้าไปกรุงเทพได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ครับเราเจอปัญหากันซะแล้วครับ
เหล็กตะเกียบมันหล่นถ้าเผื่อขี่ไปหาแล้วก็ตอนนี้นะครับไอ้โค้งเมื่อกี้ที่เราเข้ามาเนี่ยด้วยความที่เรามันเป็นโค้งที่แคบเข้ามาใช่ไหมแล้วไอ้ตัวสปริงอ่ะมันไปฟาดกันกับไอ้แผ่นสะท้อนแสงของถนนนะครับก็เลยดีดหลุดตอนนี้คือขาตั้งหลุดออกมาแบบนี้นะ เดี๋ยวจะลองขี่ย้อนกลับไปหาไอ้สปริงขาตั้งเพิ่งเปลี่ยนด้วยสิเนี่ยของใหม่ด้วยเปลี่ยนเหตุการณ์แบบนี้คือเหตุการณ์ครั้งที่2ของผมแล้วนะครับก็คือการที่เราเลี้ยวโค้งเนี่ยนะครับโค้งซ้ายเนี่ยนะครับแล้วเราขาตั้งตัวเหล็กสปริงขาตั้งเนี่ยครับไปตีเอากับหมุดสะท้อนแสงของถนนนะครับก็มันก็ดีดหายไปแบบนี้ครับทำให้ขาตั้งนี่ห้อยลงมานะครับก็ต้องเอาเท้านี่ดีดกลับเข้ามาก็มันก็ห้อยลงมาอีกครับเดี๋ยวคงต้องหาวิธีทำครับตอนนี้ก็วนรถกลับมาดูนะครับว่าเผื่อเราจะเจอสปริงขาตั้งครับที่มันร่วงไปครับแปลกนะครับจริงๆตอนที่มันหลุดออกมาดังเกร้งเนี่ยครับเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันอยู่แถวๆนี้นะครับวนกลับมาหาเนี่ยครับหายังไงก็หาไม่เจอนะครับมันเป็นอะไรน่าจะดีดออกไปไกลกว่าที่เราคิดนะครับวนเดินไปวนมาก็ไม่เจอครับเดี๋ยวคงต้องแก้ปัญหาให้ขี่ไปได้สักพักก่อนแล้วกันครับนี่คือวิธีการเอาตัวรอดนะครับของสปริงที่มันดีดหายไปไหนก็ไม่รู้นะขาตั้งมันก็ห้อยนะฮะดีที่เรามีเชือกไว้ตอนที่เรามัดใช้มัดของเราลองดูนี่เราก็รัดแล้วเราก็ลังเพื่อไม่ให้ขาตั้งมันห้อยไปโดนพื้นนะครับเดี๋ยวเอาแค่กลับกรุงเทพแล้วค่อยไปหาซื้อสปริงขาตั้งมาใส่ใหม่ใครเป็นคนรัดบอกด้วยดิไฟเป็นคนรัดให้ ไปขี่ออกมาจากหมู่บ้านนะครับก็พอเข้ามาในตัวเมืองหน่อยก็นึกขึ้นได้ลองแวะไปดูร้านมอเตอร์ไซค์เล็กดีกว่านะครับเผื่อจะเอาสปริงที่เขาใช้กับรถเล็กเนี่ยมาพอได้ใช้ไปก่อนเพราะว่าถ้าเผื่อเราใช้ผูกแบบนี้นะครับจะจอดทีไรต้องให้ฝ้ายเนี่ยลงมาแล้วก็มาปลดตรงเชือกนะครับแล้วพอขี่จะไปกันต่อก็ต้องมานั่งผูกกันใหม่เนี่ยนะครับก็เลยเดี๋ยวลองหาร้านเล็กมอเตอร์ไซค์เล็กนี่แหละครับแวะแล้วก็ลองให้ช่างเขาดูดีกว่าครับดันเข้าโค้งแล้วดูเหมือนว่าจะมีวี่แววได้ก็พอแก้ไขไปก่อนนะ50บาทเดี๋ยวเราค่อยไปเปลี่ยนของแท้1,300รวยแค่ 1,300 ใช่ได้สปริงขาตั้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ค่อยสบายใจหน่อยครับออกเดินทางกันต่อครับจากถนนสายรองนะครับเราก็ต่อเข้าถนนสายหลักครับแถวๆบางสะพานนะครับก็วิ่งกันยาวแล้วครับตรงเพื่อที่จะเข้ากรุงเทพนะครับวันนี้ก็
ืองประจวบนะครับแล้วก็อากาศเริ่มมืดละเราก็เช็ดหน้านะผ้าเมื่อกี้ขาวๆนะเมื่อกี้ขาวๆอย่างนี้แบบนี้หน้าหรือส้นเท้าครับเนี่ยแต่พอเราเช็ดออกนะหน้าก็ใสเหมือนเดิมนะครับเนี่ยดูนะดูนะดูใหม่นะอันนี้ขาวๆนะมันมีฝนอยู่ช่วงน้ำก็ได้แหละดำเป็นฝีเดี๋ยวลองดูที่แขนไหมยิ่งเข้าไปอีกใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยแบคทีเรียก็เอาผมไม่อยู่เราต้องสกปรกกว่าเชื้อโรคนะเนื้อตัวสกปรกไปหมดตะขี่รถอย่างนี้มันก็สนุกความสนุกมันอยู่เนี่ยนี่เอาผ้าเพ่งให้เขาดูนี่จบเลยนะนี่หน้าหรือส้นเท้าครับเนี่ยแต่พอเราเช็ดอย่างนี้นะแล้วเราก็มันจะมีความสดชื่นขึ้นนะเดี๋ยวเราก็ขี่กลับทีนี้ทริปนี้มันก็คือ Ride to Eat ใช่ไหมเดี๋ยวเรายังต้องมีมื้อเย็นอีกสักมื้อนะครับแต่เดี๋ยวเราไม่รู้ว่าจะกินตรงไหนนะเดี๋ยวหิวเมื่อไหร่ค่อยจอดกินแต่มื้อนี้เนี่ยเดี๋ยวจะกินพวกร้านข้าวต้มธรรมดานี่แหละข้างทางไม่รู้ถึงตรงไหนน่าจะหัวหินนะหัวหินหรือไม่ก็เข้าไปชะอําไปหาอะไรกินก่อนเข้ากรุงเทพถ้าเผื่อดูตามเวลาเนี่ยน่าจะถึงบ้านนะประมาณ 4:00 นแต่พอเรากินอะไรไปแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็น5:00 นะแต่เราไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีว่ามันเท่าไหร่แต่เนี่ยเราเช็ดไปเรื่อยๆเช็ดไปเรื่อยๆยิ่งเช็ดมันยิ่งดำนะฮะซอกหูซอกหูแต่พอเสร็จแล้วเดี๋ยวใครจะนึกว่าผมสกปรกแบบนี้ตลอดไม่ใช่นะไอตอนที่ขี่แบบนี้เนี่ยถึงจะสกปรกแต่พออยู่บ้านเนี่ยสะอาดนะครับเช็ดยังไงก็ไม่มีรอยแบบนี้นึกว่าสกปรกยิ่งกว่านี้เช็ดหน้าเช็ดตาพอได้สดชื่นก็เดินทางกันต่อครับตอนแรกนี่ว่าจะหาร้านข้าวต้มทานแถวๆหัวหินหรือชะอำนะครับทำไปทำมายังไม่หิวครับก็เลยขี่กันต่อไปเรื่อยๆแล้วกันครับกะว่าหิวตรงไหนเดี๋ยวค่อยหาข้าวทานกันใกล้ๆก็ได้ครับเป็นอันว่าเดี๋ยวเราคงจะต้องเข้าไปเติมน้ำมันถังนี้เป็นถังสุดท้ายก่อนที่จะเข้ากรุงเทพแล้วกันครับเติมไปอันนี้ก็ตกใจเหมือนกันนะ785 บาทนะเดี๋ยวก็คงถังนี้ก็ถึงกรุงเทพสบายแล้วครับไม่ต้องเติมแล้วนะฮะงานเข้าอีกแล้วครับในทริปนี้เฟืองที่ตบเกียร์ดันลูดภายในครับอาการนี้นะครับก็เคยเจอมาแล้วครั้งหนึ่งกับรถคันนี้นะครับตอนนั้นนั่นวิ่งไปประมาณ 50,000 กิโลนะครับก็เสียก็เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมาเจอครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งครับครั้งที่2ครับตอนเลขไมล์ที่ 130,000 กว่ากิโลเนี่ยนะครับสาเหตุง่ายๆครับคือผมนี่กระทืบแรงไปหน่อยนะครับกับคันเกียร์นี่อาจจะเมามันไปนิดนึงครับพอถึงเวลามันก็เลยลูดภายในครับปัญหาไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับจริงๆเปลี่ยนก็หายครับแล้วก็เดี๋ยวใช้เทคนิคการขับขี่ก็พอจะขับกลับบ้านได้ครับเกียร์ถ้าเผื่อเดี๋ยวเราเอาเกียร์ตอนนี้มันอยู่เกียร์ว่างจะไปเกียร์1เราต้องเอาเท้าเนี่ยเหยียบไอ้นี่ไปข้างหน้าเป็น1เกียร์เป็นเกียร์1แล้วเดี๋ยวเราก็เอาเท้าเนี่ยงัดมาทางนี้
เป็นเกียร์2งัดนี่3 4 5นะเดี๋ยวเราลองขี่แบบนี้เข้าไปกรุงเทพดูนะตอนนี้นี่อยู่วังมะนาวนะครับก็ถ้าเผื่อไปไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีว่าจะยกไม่ยกนะแต่คิดว่าน่าจะพอขี่ได้นะใช้เท้างัดตรงนี้แทนนะหมดนะครับวันนี้ทั้งวันนี่เราหมดละก็เหลือต้องมากินข้าวกล่องที่เซเว่นเอานะข้างถนนโอ้โหแล้วรถก็บันมาพังอีกใส่เกียร์ไม่ได้อะคืนนี้นี่กี่โมงนะเดี๋ยวดูสิ3:16นะฮะไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นวันนี้นี่อันนี้ข้าวเย็นผมวันนี้แม่มื้อเที่ยงนี่กินเท่าอย่างราชานะมื้อเย็นนี่เป็นอย่างนี้แต่ไม่หรอกจริงๆมันก็มีร้านอยู่ข้างๆเนี่ยแต่เราไม่พอเขาหมดด้วยใช่ป่ะไปครับอิ่มข้าวกล่องกันแล้วก็เดินทางกันต่อดีกว่าครับยังไงก็ค่อยๆขี่ประคองจนกลับไปถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าทางโล่งๆนี่ไม่ใช่ปัญหาเลยครับแต่ถ้าเผื่อมีรถติดนี่ก็อาจจะขับขี่ลำบากขึ้นหน่อยนะครับแต่ก็ผ่านมาได้เรียบร้อยครับสรุปจบทริปนะครับเช้ามืดๆกลับเนี่ยนะครับ 1,014 กิโลนะครับก็ใช้เวลาในการเดินทางกันทั้งหมดประมาณ17ชั่วโมงนะครับเต็มอิ่มจุใจครับกับการขับขี่ครับถือว่าเป็นทริปแนะนำนะครับเผื่อใครสนใจจะเดินทางในเส้นทางแบบนี้ดูบ้างนะครับก็คือขี่ยาวๆไปหาอะไรทานขี่ท่องเที่ยวดูวิวสวยๆนะครับแต่อย่าลดอย่าเสียเหมือนผมนะครับเอาให้กลับถึงบ้านได้เร็วกว่าที่ผมไปเสียเวลากันแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวยังไงคงจะต้องเอาเจ้าอัลต้า777นี่เข้าอู่ศูนย์ซ่อมอีกสักทีแล้วครับจะได้กลับมาเดินทางในทริปหน้าต่อไปได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสตาร์ทได้ครับสตาร์ทได้แต่มันขี่ไม่ได้นะเกียร์มันหักไอ้คันเกียร์แต่ไม่เป็นไรเข็นมันได้มันไม่มีเกียร์คาไว้เลยใส่ได้เดี๋ยวผมใส่ให้ได้ครับครับใช่อย่างนั้นแหละต่อมาอีก2วันครับก็โทรนัดคิวกันนะครับเพื่อที่จะเอารถไปทำที่ศูนย์ AS ที่พัทยานะครับก็ได้น้องแล็กนี่นะครับมารับรถให้ที่บ้านนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันครับที่พัทยาครับว่าทำอะไรไปบ้างนะครับรายการแรกเลยครับก็ตัวเฟืองที่ตรงตบเกียร์เนี่ยนะครับที่มันลูดนะครับอันนั้นคือต้องเปลี่ยนอันที่2ก็คือขาตั้งสปริงขาตั้งนะครับที่เราจะต้องไปทำเพราะว่าเราใส่ตัวสปริงขาตั้งรถธรรมดามาก็มันก็อ่อนครับมันไม่ได้ใช้งานได้ดีจริงๆนะครับก็ไงก็คงจะต้องเปลี่ยนเอาของแท้หรือว่าของตรงรุ่นที่จะต้องเข้าไปใส่นะครับราคาเนี่ยนะครับตอนแรกนี่ผมเคยเปลี่ยนนานมาแล้วนะครับตอนนั้นจำไม่ได้แล้วมันเท่าไหร่ก็น่าจะประมาณ1,000 นิดๆนะฮะแต่พอมาดูเอาเข้าจริงๆนะผมจำผิดครับจริงๆแล้วมันตัวละแค่300เท่านั้นเองครับก็ถือว่าไม่แพงนะครับของฮาร์เลย์ตัวสปริงขาตั้งนี่แหละครับเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นใน2ครั้งแล้วนะเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยลูดดิน่าจะตัวในลูดไม่แต่ตอนแรกอ่ะนี่คือเปลี่ยนครั้งที่2แล้วนะไอ้อันแรกอ่ะตอน 5-6 หมื่นโลก็เป็นนะตอนแรกอ่ะเก่าหรือมันมีอายุของมันไหมผมว่าถ้ามันเริ่มคลายตัวครับ
มันก็เหมือนเฟืองธรรมดาเนี่ยนะพอผ่อนคลายตัวแต่เราตบแรงๆพวกนี้มันก็จะไปก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอยู่แล้วมันก็ไอ้นี่ได้นี่ก็ของกุ้งเรียบร้อยเตรียมไปแล้วตัวชาร์ตตัวใหม่อีกอันนึงก็คือขับมาวันนั้นอะเบรกหายเบรกหลังไม่รู้น้ำมันเป็นโคลนใช่ไหมใช่ครับต้องรอหายมี2อาการคือน้ำมันน่ะหมดสภาพนะครับหรือว่าตัวมาสเตอร์ตัวบนนะฮะมาสเตอร์ไซเลนเดอร์เนี่ยมันเสื่อมสภาพหรือว่าน้ำมันตกไปแล้วมันเอาอากาศเข้าไปแทนแล้วนี่เบรกหลังนะอ๋อก็คือข้างหลังนั่นนะเป็นหลักการเดียวกันหมดนะครับมีแค่3อย่างเนี่ยครับนี่ก็ตัวใหม่ด้วยตัวนี้จบเลยไอ้นี่มันอาจจะรูดใช่ไหมใช่ปกติถ้าตัวใดตัวนึงเสียครับมันจะพาอีกตัวนึงเสียไปด้วยเพราะมันทำงานคู่กันนะครับเออควรต้องเปลี่ยนทั้งคู่เหรอเปลี่ยนทั้งคู่ครับแต่ปกติเดี๋ยวเราจะแกะตัวนั้นมาดูอันนี้คือเตรียมไว้ให้ถ้าตัวนั้นไม่เสียก็ไม่ต้องเปลี่ยนแต่ตามปกติถ้ามันรูดขนาดนั้นนะมันน่าจะเปลี่ยนมันน่าจะเป็นทั้งคู่ใช่เตรียมไว้ให้แล้วก็สปริงขาตั้งนะสปริงขาตั้งมีในระบบครับครับมันจะยาวๆเนี่ยตัวนี้เราขยับไปอ่ะแล้วก็จะใช้งานได้ปกตินะเป็นทริคก็ได้แต่ไอตัวน็อตที่เราร้อยลูกไปอ่ะมันจะขัดไม่เข้าอืมเนี่ยรูดตรงไหนโอ้รูดชิ้นนั้นใช่ไหมชิ้นนี้เลยเนี่ยครับพอเราเมื่อกี้พอเรากระแทกออกไปหน่อยนึงมันมาขบตรงนี้มันมาเข้าในพอมันมาเข้าในปุ๊บมันใช้ได้แต่ตรงเนี้ยไม่มีแหละแต่ถ้าถึงเรากระแทกเข้าไปมันจะร้อยน็อตทะลุผ่านยังไม่ได้ใช่ก็เปลี่ยนทั้งคู่อันนี้เสียไหมก็เปลี่ยนด้วยดีกว่าแกะมาดูกำลังจะแกะครับตัวลิงหลายๆคันเป็นไหมถ้ามันเริ่มโยกอ่ะถ้ามันเริ่มโยกเริ่มคลอนเยอะๆอ่ะก็อย่างแรกเลยก็คือลองขันตัวน็อตก่อนที่เป็นหกเหลี่ยมครับน็อตหกเหลี่ยมน่าจะเป็นเบอร์9ถึง16ก็ขันให้แน่นก่อนถ้าขันแน่นแล้วอาการที่โยกมันหายไปฮะก็ใช้งานได้ปกติแต่ถ้าขันแน่นแล้วยังโยกอยู่อ่ะแปลว่าไอ้ตัวกดเฟืองอ่ะมันกดไม่ไหวแล้วส่วนใหญ่มันจะเป็นเหมือนกันนะหมดเลยหมดไปครึ่งนึงเหมือนช่วยรัฐบาลไปคนละครึ่งเข้าโครงการไปแล้วเรียบร้อยคนละครึ่งเพราะส่วนใหญ่พอตอนไอ้นั่นมันรูดมันก็พาเอาไอ้นี่รูดไปด้วยนะแต่นี้พี่กุ้งไม่เคยเปลี่ยนเลยก็เปลี่ยนตอนครั้งที่แล้วไม่รู้เปลี่ยนตัวไหนครั้งที่แล้วเปลี่ยนตัวในพี่เหรอที่มันก็แก๊กไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นั่นก็แก๊กอันนึงแต่มันเคยมีมันเคยรูดเออใช่อันนี้ผมว่าจำได้ผมไม่เคยเปลี่ยนพี่กุ้งไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูในประวัติได้แต่จำได้ว่าอันนี้พี่กุ้งไม่เคยเปลี่ยนเออแล้วไม่ได้เปลี่ยนไปเถอะทั้งคู่มันรูดหมดแล้วเดี๋ยวเดินทางไกลอันตรายเดี๋ยวเก็บเป็นที่ระลึกทำที่เปิดขวดเบียร์อันนี้เจอแล้วหนึ่งเหตุการณ์นะก็คือเปลี่ยนไอ้ตัวนี้มันรูดสองอันนะส่วนใหญ่ทัวริ่งเหรอแล้วรุ่นไอ้ตัวอื่นเป็นไหมไม่เป็นครับส่วนตัวนี้ส่วนมากที่เจอเยอะที่สุดก็คือทัวริ่งทำไมอ่ะทำไมตัวอื่นไม่เป็นนะจากสันนิษฐานนะพี่อย่างแรกเลยอ่ะไอ้ตัวชิปลิงตัวที่มันเป็นมิดคอนโทรลตัวเนี้ยไอ้ตัวระยะมันไกลไอ้มันใกล้พอมันใกล้เสร็จไอ้ตัวไวเบเรชั่นที่มันเขย่ามันไม่ไปไกลขนาดนู้นเนี้ยอย่างที่สองเลยส่วนมากอะซอฟเทลอะมันเป็นเครื่องที่ไม่เขย่าเครื่องยนต์นะเครื่องไม่เขย่ามากเพราะไม่เขย่ามากอะเราตบเกียร์อะไรมันก็ไม่มีไอ้พวกนี้เครื่องยนต์มียางในเครื่องเขย่าแล้วก็มันผมว่าอยู่จากที่เราใช้ด้วยแล้วถ้าเราเตะไปแรงๆเราใช้งานเดินทางไกลๆถีบเข้าถีบออกเนี่ยที่เราเจอส่วนมากก็จะเป็นรถที่ใช้งานในเมืองอะจะเป็นเยอะยิ่งมีแรงไปกระทำแรงๆบ่อยๆก็เปลี่ยนครับชิ้นหนึ่งก็ไม่แพงมากเถอะอันนี้เหตุการณ์แรกอันที่สองเดี๋ยวแบงค์ลองดูเบรกหลังหน่อยเออลองเบรกหลังดูเบรกหลังว่ามันเป็นอะไรกับไอ้สปริงขาตั้งสปริงนี่โอเคแล้วนี่หาร้านเล็กนะร้านมอไซค์เล็กเขาก็ดีนะใส่มาให้
ขาแปลงให้นิดหน่อยถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะครับถ้าไปทริปแล้วเราเจออาการเดียวกับพี่กุ้งที่มันหายไปพี่กุ้งมาแก้ไขสถานการณ์มาถูกต้องแต่เพิ่มเป็น2ตัวให้ใส่2ตัวใส่2ตัวเลยใส่เกี่ยวมัน2ตัวหรือว่าให้เขาหาอันที่ใหญ่ที่สุดหรือถ้ามีตัวเล็กก็ใส่2ตัวขี่กลับมาพยุงมาก่อนโชคดีที่บ้านเราอ่ะสเปคเรามันไม่มีขาเซ็นเซอร์ขาตั้งเมืองนอกมีเหรอเมืองนอกถ้ามีเซ็นเซอร์ขาตั้งเนี่ยมันก็จะโชว์ไฟโชว์นู่นโชว์นี่บางทีมันดับเครื่องดับถ้ามันแตกไปโดนอันนี้เป็นโชคดีไปแต่ถ้าถือว่าโอเคมาถือว่าใช้ได้เลยเมื่อกี่สิบบาทอย่างนั้นเนี่ยไม่แพงครับก็จะเจอในรถที่จอดบ่อยๆจอดนานๆพอจอดนานๆในตัวสปริงมันก็ล้ามันก็จะมาห้อยพื้นแต่เนี่ยมันเป็นอะไรที่พอตอนเราเข้าโค้งอ่ะแล้วมันโดนไอ้ลูกแก้วอ่ะไอ้โดนลูกแก้วบอกถนนอ่ะอันนั้นน่ะจานเหรอผ้าเบรกเป็นไปได้ไหมผ้าเบรกทำให้มันเบรกจมไปอ่ะไม่ใช่ใช่ไหมคนละระบบเด็กถ้าเด็กจะบางขนาดไหนนะครับมันก็ต้องระบบเบรกมันเป็นระบบปิดนะครับมันยังไงก็ต้องเบรกบางยังไงก็ต้องส่งน้ำมันน่ะจากกระปุกอ่ะไปที่ตัวคาลิเปอร์มากขึ้นเท่านั้นเองมันไม่จะทำให้น้ำมันหายอันเนี้ยอาจจะมีอากาศในระบบหรือว่าน้ำมันสกปรกหรือว่านะครับหลายคนที่มันเป็นในเมืองอ่ะก็คือความร้อนจากเครื่องยนต์อ่ะพุ่งเข้าไปในตัวแต่นี่มันเป็นตอนเดินทางแปลว่าเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนน้ำมันดูน้ำมันดูนี่ก็น่าจะหายลองดูว่าเปิดดูว่ามันน้ำมันมันหายหรือเปล่าใช่ไหมหรือเป็นโคลนหรือเปล่าใช่ปะใช่ครับน้ำมันอาจจะเสื่อมสภาพขาดน้ำมันเบรกน้ำมันเบรกไม่มีเลยรู้หายไปเจอสาเหตุแล้วหายไปไหนวะนี่ขนาดเราดูแลมันดูนี่ก็ต้องดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ยังเห็นน้ำมันแต่ว่าฝั่งรูที่เป็นรูน้ำมันที่วิ่งเข้าไปที่คาลิเปอร์ปั๊มมันไม่น้ำมันไม่ถึงเลยเนี่ยมันจริงๆมันต้องไม่หายไปไหนเพราะว่าเบรกมันเป็นระบบปิดนะครับก็ต้องดูว่าเดี๋ยวลองปั๊มดูอะแล้วกดค้างไว้ดูว่ามันมีรอยซึมรอยรั่วไหมถ้าไม่มีรอยซึมรอยรั่วเนี่ยแปลว่าไอ้ตัวลูกปั๊มทั้งหลังนะพี่มันออกมาเยอะเพราะเบรกมันบางมากนะแล้วก็เหมือนกับว่าเราเติมอาจจะณตอนนั้นอาจจะเพราะเบรกใหม่จัดแล้วเราเติมน้ำมันไม่เต็มเลเวลมันก็แค่เติมใหม่อันนี้ก็อย่างเงี้ยก็แค่เติมน้ำมันทำความสะอาดเติมน้ำมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเรารู้สาเหตุแล้วแต่ที่มันหายอ่ะแล้วเดี๋ยวสักพักมันก็กลับมานะเดี๋ยวก็ขี่กลับมาได้บางทีมันเป็นอย่างนี้พี่กุ้งตัวปั๊มเราอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมครับเราตีโค้งเลยปึ๊บเราตีโค้งเงี้ยไอ้รูน้ำมันแล้วมันอยู่ที่เดิมอันน้ำมันอาจจะปิ่มๆเกือบทั้งหมดแล้วพอเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอันหลุดรูพอเรากดปั๊บปึ๊บอากาศเข้าหายเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เติมมาอย่างนี้เจอสาเหตุแล้วสองอย่างนี้ไม่มีอะไรละแต่เดี๋ยวเทสก่อนว่าลองกดค้างไว้แล้วมีรั่วมีหยดหรือเปล่าถ้าไม่มีรั่วไม่มีหยดเติมน้ำมันล้างทำความสะอาดจบเลยงั้นก็ผ้าเบรกก็ควรเปลี่ยนไปแล้วไหมหรือมันยังไปได้อีกถ้าเอาจริงๆผมถ้าตามที่ผมมองแล้วก็ถามว่าขับได้ไหมก็ได้อีกหน่อยนึงพี่แต่ถ้าเกิดเข้ามาถึงขนาดนี้แล้วถ้าเปลี่ยนทั้งระบบก็เปลี่ยนเลยจะแนะนำให้เปลี่ยนนะเพราะแต่ละทริปพี่กู้ไปเป็นพันโลเปลี่ยนไปกินลมชมวิวแถวบ้านหมดแต่พระเบรกเนี่ยมันพระเบรกหลังเนี่ยหมดไวมากนะหลายดีปั๊บๆหมดนี้เอาเป็นว่าในทริปนี้นะครับก็เราเจอปัญหามาพร้อมกันนะครับแล้วเราก็เอามาให้ช่างดูแล้วเราก็แก้ปัญหากันพร้อมกันนี่แหละครับได้เห็นสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็ต้องมีตัวไหนแก้บ้างเนี่ยนะครับเปลี่ยนบ้างนี่ก็เอาเป็นว่าใครที่เจอใช้รถแบบผมนะครับใช้รถฮาร์เลย์แบบนี้นะครับแล้วก็เจอปัญหาแบบนี้ก็แก้ปัญหาง่ายๆครับไม่มีปัญหาอะไรมากมายครั้งนี้เราก็มาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยเตรียมพร้อมไว้สำหรับทริปหน้านะครับยังไงทริปนี้ก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในทริปหน้ามีฮาร์เลย์ก็ต้องมีบิ๊กบอยมีบิ๊กบอยก็ต้องมีฮาร์เลย์นะครับ